พุทธศาสนาเกิดขึ้นจากใจคือความสงบแห่งเดียวเกิดในที่เดียวคือที่ใจ เพราะฉะนั้นในการที่เราจะศึกษาหรือค้นคว้าจะพิจารณาหรือฟังธรรมคำสอนที่ท่านแสดงก็ดีอย่าไปค้นคว้าศึกษาที่อื่นให้ศึกษาที่ใจธรรมะที่ปรากฏในที่เกิดขึ้นเรียกว่าพุทธศาสนานั้นคือเกิดที่ใจเมื่อขยายความออกไปต่อหมายสองหลังธรรมนั้นมีสองอย่างคือรูปกับนามถ้าหากมีแต่รูปอย่างเดียวก็ไม่กว้างขวางอย่างที่ท่านแสดงถึงเรื่องผู้ที่ไปเกิดในรูปประพรไม่ทราบจะทำยังไงรู้จักเฉพาะตนเองเห็นเฉพาะตนเองหรือไม่ฉะนั้นก็อย่างเราพากันภาวนาพิจารณาเฉพาะใจของตนคนอื่นไม่เห็นด้วยมีเป็นตัวอย่างเลยไม่มีใครทราบด้วยท่านนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วต้องอาศัยรูปคืออาศัยเสียงพูดออกมาจากรูปคือได้แก่ปากคนอื่นยังค่อยทราบด้วยว่าธรรมนั้นอยู่ตรงไหนอะไรต่ออะไรต่างๆนี่จึงเรียกว่าต้องอาศัยรูปกับนามธรรมยังค่อยขยายกว้างขวางแต่แท้ที่จริงรูปไอ้นามธรรมเกิดที่นามคือใจ เมื่อการศึกษาก็ให้ศึกษาถึงใจคืออารูปเสียก่อนเมื่อเข้าใจอารูปคือใจแล้วจึงค่อยขยายมาหาไอ้รูป ธรรมนั่นมันมีหลายอย่างที่แสดงได้ย่นย่อมาก็คือรูปธรรมนามธรรมขยายออกไปอีกในแก่รูปกับนามเนี่ยมันมีปฏิกิริยาแสดงออกภายนอกให้เป็นของให้ความชั่วเกิดความชั่วขึ้นแสดงในทางที่ไม่ดีเรียกว่าอกุศลก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันถ้าแสดงว่าทางดีเรียกว่ากุศลก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันถ้าแสดงว่าทางที่ไม่ดีไม่ชั่วที่ของกลางเรียกว่าพยากตธรรมที่ท่านสวดว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตธรรมาเป็นธรรมทั้งหมดนี่ขยายมาจากสองนี่ขยายไปเป็นสี่คือได้แก่ธาตุสี่หรืออริยสัจสี่ก็ขยายไปจากนี้แหละเป็นห้าก็ได้แก่รูปกับนามของเก่าแต่ว่าแยกออกไปรูปเป็นหนึ่งนามเป็นสี่คือรูปหนึ่งได้แก่รูปได้แก่กายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสี่เรียกว่านามธรรมก็ขยายไปอย่างเดียวกันเนี่ยขยายออกไปเป็น6ก็คืออายตนะ6ขยายไปเป็น12ก็ได้อายตนะภายใน6ภายนอก6เป็น12กว้างออกไปจากอันเดียวอย่างอันหนึ่งดังอธิบายฟังแล้วถ้าศึกษาพุทธศาสนาถูกหลักเข้าหาจุดเดียวจบเต็มถ้าหากว่าศึกษาไม่เป็นไม่เข้าใจค้นคว้าขยายออกไปภายนอกไม่เข้ามาหาใจเลยจับอะไรไม่ได้ได้แต่คำพูดได้แต่ชื่อสมมติบัญญัติตัวทำจริงๆเลยไม่ได้อย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องหลักพุทธศาสนามี3ประการคือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นหลักใหญ่
ใครจะเป็นพุทธมามกะคือนับถือพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องมั่นอยู่นะในหลักสามประการนี้ให้รู้จักหลักสามประการนี้เหมือนกันผู้จะบวชเป็นภิกษุสามเณรก็ต้องถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียก่อนจึงค่อยถึงพระรัตนะในจึงค่อยบวชได้โดยเฉพาะสามเณรน่ะบวชด้วยพระไตรสนาคมคือขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะส่วนศีล10นั่นเป็นข้อปฏิบัติพระสงฆ์ก็ภิกษุก็บวชคือขึ้นต้นเป็นสามเณรถึงพระไตรสนาคมเสียก่อนแล้วจึงค่อยสวดญัตติคือว่าสงลงมติเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์รับรองเข้าโมทัยเรียกว่าญัตติจตุตถกรรมคือลงมติกันนั่นเองลงมติว่ารับรองได้ส่วนศีล227เป็นวิถีดำเนินชีวิตของพระจะต้องดำเนินตามแนวนั้นมีขยายออกไปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องมั่นอยู่ในตรงนี้นี่เป็นหลักของพุทธศาสนาคราวนี้จะย้อนมาอธิบายถึงเรื่องหลักพระไตรสรณคมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามนี่แหละให้เข้าใจที่ท่วนเสียก่อนจะให้ฟังให้ดีฟังยากจังหน่อยมันเป็นของซับสนกันพูดของอันเดียวขยายออกไปแล้วย้อนเข้ามารวมเข้ามาอีกแล้วก็ขยายไปอีกเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ย้อนเข้ามาสรุปมาเพื่อให้ลงในจุดเดียวไอ้ที่อธิบายอย่างนี้เข้าใจยากถ้าหากว่าคนไม่เคยฟังและไม่เคยพิจารณาถือตามตำราหรือถือบัญญัติถ้าปฏิบัติแล้วเข้าใจง่ายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านมีบาลีอย่างนี้พุทโธธัมโมสังโฆจาติงานาโหนตามปิวัตุโตอัญญมัญญาวิโยภาวะเอกีภูตัมปนัตโตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆจาติงานาโหนตามปิวัตุโตว่าโดยวัตถุเป็นสามคือพุทธอันหนึ่งพระธรรมพระสงฆ์เป็นสักอัญญมัญญาโยภาวะคือทั้งสามประการนี่แหละทั้งสามอย่างนี่แหละทั้งสามรัตนตรัยเนี่ยต้องอาศัยซึ่งกันและกันเอกีภูตัมปนัตโตหากว่าพูดโดยเนื้อความแล้วอันเดียวกันสามอย่างอาศัยซึ่งกันและกันถ้าพูดโดยเนื้อความและอันเดียวกันนี่ข้อใหญ่ใหญ่กว่ามีอย่างนี้ทีแรกพูดถึงเรื่องคนละอันกันเสียก่อนพระพุทธเจ้าก็คือพระสิทธัตถะราชกุมารบำเพ็ญเพียรบารมีหรือบำเพ็ญทุกขกิริยาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องบัญญัติตำราก็ดังอธิบายแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้ากับพระพระทัยบริสุทธิ์หมดจดคือเห็นแจ้งรู้จริงในสัจธรรมและกำจัดกิเลสบาปธรรมให้หมดสิ้นไปจึงได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าพระอรหันต์กันพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ผิดอะไรกันหรอกคือละกิเลสเหมือนกันแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ด้วยตนเองไม่มีครูอาจารย์พระอรหันต์สละกิเลสชำระกิเลสหมดจดสิ้นจึงพระได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วยังค่อยรู้ตามแต่ในผลที่สุดหมดจดกิเลสเท่ากันเหตุนั้นท่านยังเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะคือว่าตรัสรู้เองรู้เองนิสสาวกพุทธะพุทธะเหมือนกันแต่ว่าฟังนี่เคยรู้
เทวสาวกพุทธะอันนี้ว่าถึงพระพุทธเจ้าอันนี้มาว่าถึงเรื่องพระธรรมกันพระธรรมนั้นมีหลายอย่างดังอธิบายมาแล้วสรุปรวมความนี่แหละคือรูปธรรมนามธรรมขยายมันก็คือดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเป็นธรรมขยายไปอย่างอธิบายมาที่กี้เนี่ยนี่เป็นธรรมพระธรรมนั้นเป็นรูปก็มีเป็นรูปก็มีมันมีพูดถึงเรื่องธรรมพระสงฆ์คือบุคคลธรรมดาธรรมดาแล้วเนี่ยเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำมาปฏิบัติฝึกหัดอบรมจนกระทั่งเกิดความรู้ความฉลาดสามารถชำระกิเลสให้หมดจดสิ้นซึมไปได้เรียกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ผู้ชำกระลงของเก่าอย่างพุทธเจ้าเหมือนกันคือกิเลสไม่มีในใจชำระกิเลสให้ใจสะอาดใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จึงเป็นพุทธสาวกอันนี้พูดเป็นอันๆไว้เป็นสามอย่างท่านนี้จะผสมพูดถึงเรื่องการผสมพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธพุทธะคือความรู้รู้อะไรก็คือรู้แจ้งเห็นสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วชำระกิเลสหมดจดจากสันดานเรียกว่าแท้ธรรมหรืออีกในหนึ่งจะพูดจึงเรียกว่าแท้ธรรมนั้นคล้ายๆกับว่าเป็นน้ำมาชำระชักฟอกผ้าของเราที่สกปรกเอาไอ้น้ำก็ดีสบู่แฝกก็ดีมาชำระชักฟอกผ้าของเราที่สกปรกการชำระไอ้ของสกปรกอ่ะน่ะคือชำระด้วยแซ่บเลือนน้ำหรือสบู่นั่นเรียนพระธรรมอันนี้พระสงฆ์น่ะคือผู้เอามาชำระนั่นเองคือวิธีมาชำระนี่คือพระสงฆ์มันสกปรกผ้าสกปรกถ้ามันมีแซ่บมันมีสบู่ก็ชำระละน้ำไม่มีน้ำก็ล้างไม่สะอาดชำระไม่สะอาดเมื่อชำระก็ต้องใช้น้ำนี่สบู่แซ่บน้ำและสบู่แซ่บถ้าคนไม่เอามาใช้คือไม่มีผู้เอามาชำระมันก็ไม่สำเร็จความประสงค์ตามความประสงค์ไหนจึงอุปมาเปรียบว่าผู้ที่เห็นว่าของสกปรกคือพุทธะเห็นผ้าในของสกปรกคือพุทธะนั่นแหละคือความรู้ว่าสกปรกและวิธีที่รู้ว่าสกปรกนั้นมันมีอุบายปัญญาและมีความสามารถฉลาดที่จะหาเอาของสกปรกของเอาแฟบเอาสบู่แล้วเอาหน้ามาล้างของสกปรกนั้นคือปัญญาเกิดจากของสกปรกคือเกิดจากกิเลสมีเห็นโทษของกิเลสแล้วก็มีวิธีชำระกิเลสให้สะอาดด้วยอุบายปัญญาวิธีต่างๆหรือเกิดปัญญาขึ้นปัญญาก็คือได้พระธรรมนั่นเองได้ของมาซักฟอกนั่นเองนี่ของที่มาซักฟอกมันมีเยอะแล้วค่ะนี่ถ้าไม่มาซักฟอกมันก็ไม่สะอาดผู้ที่ไปเอามาซักฟอกนั่นคือสังฆะคือสงฆ์ให้มันเข้ากับว่าสงฆ์ทำไมยังเรียกว่าสงฆ์คือสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุสุปฏิปันโนปฏิบัติตรงปฏิบัติเต็มใจเพื่อพ้นทุกข์ปฏิบัติไม่เบียดตนในคนอื่นเป็นที่น่าสักการะกราบไหว้และบูชาคือเป็นใหญ่มีอิสระในตนเองสามีจิตปฏิปันโนสามีแปลว่าเป็นใหญ่ก็ว่าหรือว่าน่ากราบไหว้และบูชาก็ว่าพูดง่ายๆเรียกว่ามีอิสระ
ไม่เป็นทาสของใครรู้ได้ตนเองทำได้ตนเองทำได้ตนเองรู้ได้ตนเองแล้วทำโดยอิสระไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นตนและคนอื่นจึงเป็นที่น่ากราบไหว้เป็นสักการบูชาของคนทั่วไปมีพระพุทธประธรรมประสงค์อธิบายประสงค์ของเขาตกลงว่าพระพุทธคือรู้ธรรมคือรู้อุบาคือรู้เห็นของสกปรกพระพุทธธรรมคือสิ่งที่เอาของสกปรกไอ้จริงเพื่อไปชำระของสกปรกคือมาชำระผ้าที่มันสกปรกนั่นแหละพระสงฆ์ก็พูดที่เอาของนั้นมาชำระนั่นแหละเรียกว่าพระสงฆ์เพราะว่ามาเปรียบเพื่อให้เข้าใจง่ายคราวนี้ยังอีกชั้นหนึ่งอีกสุปฏิปันโนถ้าไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติตรงขึ้นมาสงฆ์ก่อนนะคราวนี้ไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติตรงก็จะไม่เห็นธรรมก็จะไม่เกิดความรู้ก็จะไม่เป็นพุทธะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติตรงซะก่อนเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็เห็นชอบเห็นตรงเห็นถูกต้องจึงจะเกิดพุทธะขึ้นมายกพระสงฆ์ขึ้นก่อนนะครับปฏิบัติดีแล้วก็เห็นจึงค่อยเห็นคือความรู้เห็นนั่นคือเห็นสิ่งที่ไอ้ปฏิบัติดีจึงเข้าไปเห็นสิ่งที่มันสกปรกแล้วจึงหาวิธีมาแก้ของสกปรกนั้นยกพระสงฆ์ขึ้นก่อนแล้วก็จึงเป็นพุทธะจึงเป็นธรรมะอันนี้จะยกธรรมะขึ้นก่อนดีกว่าทั้งโลกนี้ต้องเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นธรรมคือธรรมดาธรรมชาติที่เราเรียกว่าธรรมดาธรรมชาติซึ่งเป็นธรรมอยู่แล้วกิเลสทั้งหลายมันเป็นธรรมอยู่แล้วในโลกนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีคนที่มาค้นคว้าหาความรู้จากกิเลสนั่นคือปัญญาอวิชชาความรู้จากกิเลสนั่นแหละเรียกว่าปัญญาปัญญาก็มันเกิดจากกิเลสนั่นเองไม่ใช่ไหมนอกเหนือจากกิเลสนี่จึงว่ายกพระธรรมขึ้นก่อนแล้วก็ไม่ได้ความรู้ในการที่จะชำระกิเลสนี่ก็เกิดพุทธะขึ้นมาแล้วก็เกิดสังฆะคือการปฏิบัติถูกต้องอีกเหมือนกันมันสลับตับซ้อนอยู่อย่างนี้อ่ะท่านจึงว่าเอกีภูตัมปนัตถโตถ้าพูดโดยเนื้อความอันเดียวกันฟังยากเข้าใจยากถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจคิดค้นพิจารณากันจริงจังต่อเมื่อเราได้มาทำเสียก่อนคือไม่เห็นตัวใจดังอธิบายฟังมาแล้วจับตัวใจแล้วมาชำระตัวใจคือจับตัวใจเห็นใจนั่นแหละจับหลักใจซะก่อนเหมือนกับเราเห็นเราเหมือนกับผ้าเมื่อเราเห็นผ้าแล้วของสกปรกเกิดที่ผ้าติดที่ผ้าที่เราเห็นของสกปรกคือเราเห็นอาการของจัดแล้วมาหาวิธีที่จะละของสกปรกคือใจนะเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นเช่นนี้แล้วเราชักเราซักฟอกผ้าผ่อนของเราที่สกปรกให้สะอาดไปได้คือชำระใจของตนให้บริสุทธิ์หมดจดได้ให้จับใจคือตัวเดิมไม่ได้ซะแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปซักฟอกตรงไหนกันอะไรมาติดมาเกาะตรงไหนของตัวเรื่องนี่ยังควรให้พากันหาค้นคว้าหาตัวใจอบรมฝึกฝนให้เข้าหาตัวใจถ้ามันได้เสียก่อนอย่างนี้เราอยู่กับใจใจนั้นเกาะเกี่ยวด้วยกิเลสขุ่นมัวด้วยกิเลสวุ่นอยู่ได้ด้วยกิเลสแล้วไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นใจอะไรเป็นกิเลสคนเราเอากิเลสมาเป็นใจเอาใจไปกิเลสมันจึงค่อยยุ่งเหยิงกันไปหมดความโกรธเกิดขึ้นก็เข้าใจไว้เราโกรธ ที่จริงกิเลสมันอยู่ต่างหาก
ไม่ใช่เราโกรธแต่เราไปยึดกิเลสมาไว้ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่มีเรื่องมันอย่างสมเด็จมหาวิโรจน์ท่านพูดถึงเรื่องเจ้าคุณอุบลีในวันนี้เขาพาฝีเป็นที่หลังเขาจะใช้ยาเหน็บยามึนถ้าไม่จองหรอกไม่ใช่ของฉันเอาเธอพาไปเถอะเขาก็พาได้สบายท่านก็พูดเฉยสนุกอยู่คือว่าไม่เอาใจไปยึดจดจ้องตรงนั้นมันก็เรื่องของเรื่องเรื่องของกายเป็นเรื่องกายขนาดสัมผัสถูกต้องอยู่คือสัมผัสอายตนะของภายนอกกับภายในกระทบกันเกิดประสาทความรู้หรือเซลล์ที่ว่าเนี่ยเกิดความรู้สึกขึ้นมาจะไม่ให้รู้ไม่ได้แต่ด้วยเหตุที่ใจท่านแข็งแกร่งหรือท่านมีความสามารถสละแยกออกไปหรือเข้าใจตามเป็นจริงเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องของสิ่งนั้นท่านไม่เอาใจไปไว้ตรงนั้นก็ปล่อยลงไปได้เมื่อครั้งท่านเจ้าวันนี้เนื้อภาพขาท่านหักมีหมอจินแสสองคนดึงคนละข้างคนหนึ่งดึงท่อนปลายคนหนึ่งดึงท่อนกบลูกศิษย์ลูกหาพากันร้องเจียวกันหมดเลยท่านเฉยพอดีนั่งหนักเขารู้สึกว่าอาการจะเจ็บหนักจนเหลือทนนั่นแหละเดี๋ยวให้ฉันหายใจสักหน่อยก่อนเขายังก็ปล่อยวางมือเขาฟังเอ้าทำอีกยอมให้เขาทำเขาก็ทำยังไงก็ดึงไม่เข้ากันเขาก็เลยทิ้งท่านยังเทศให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังอะไรกันเจ้าตัวเขายังไม่ทันเจ็บเราไปเจ็บก่อนแล้วร้องไห้กระเจียวจ้าหมดเนี่ยเรื่องเนี่ยตัวขามันก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมเห็นพิจารณาเห็นเป็นอนัตตาที่ให้พิจารณาเป็นขันหายตนะธาตุต่างๆคือว่าเห็นเป็นอนัตตานี่เองหากจิตเรายังมาทั้งละเอียดพอซึ่งจะรู้เข้ารู้ชัดตามเป็นจริงว่าพิจารณาดูอนุโลมปฏิโลมไปซะก่อนต่อเมื่อใดถ้าหากใจเราเข้าถึงสภาพความเป็นจริงคือเข้าถึงใจแล้วจะรู้อาการของนี้อันนี้เป็นเรื่องของอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่ใจนั่นแหละเราจึงได้เอาไปใช้ในขณะที่เราในเวลาที่เราจะต้องใช้ในเมื่อเหตุจำเป็นเกิดขึ้นจะมาหัดมาอบรมฝึกฝนกันไว้เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมแท้ไม่มีใครบอกให้หรอกเรื่องพวกนี้บอกได้แต่เพียงอุบายอย่างอธิบายให้ฟังนี่แหละคนที่เป็นจริงเห็นจริงนั้นไม่ใช่ของคนอื่นบอกให้เป็นเรื่องของเราเกิดเองรู้เองขึ้นมาตั้งหากนั่งเคยอธิบายให้ฟังว่าอธิบายให้ฟังนี่เรียกว่าอุบายการที่จะเข้าใจให้ถึงตรงนั้นเรียกว่าเงียบคายของตนเองไม่มีใครบอกสอนรู้ชัดด้วยตนเองขึ้นมาเมื่อรู้ชัดด้วยตนเองขึ้นมาแล้วอันนั้นจะเป็นเครื่องมือไว้สำหรับใช้ได้อย่างดีที่สุดนั่นเป็นของรู้เฉพาะตนถึงเอามาพูดกับคนอื่นฟังมันก็เป็นอุบายต่อไปเงียบคายเป็นของเฉพาะตัวเนี่ยอธิบายวันนี้พูดถึงเรื่องพระพุทธธรรมประสงค์รักว่าพระพุทธธรรมประสงค์นะพูดโดยวัตถุนั้นเป็น3ถ้าพูดโดยเนื้อความนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้ซึ่งจะถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ใช่ของง่ายของละเอียดลึกซึ้งผู้จะเห็นพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ใช่ของง่ายเราพากันกล่าวกันนานอยู่ตลอดทุกแห่งทุกหนน่ะพุทธังทั้งนั้นก็ตายธรรมังทั้งนั้นก็ตายทั้งนั้นก็ตายแม้จะกราบก็เหมือนกันกราบ3หนเงียบไม่ทราบพูดไปทำไม่สงอย่างไรพระสงฆ์อะไรกันก็ไม่ทราบกราบชักแต่ว่ากราบ
ไม่ทราบว่ากราบอะไรกราบโลหะคือรูปพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจว่าพอแล้วมันไม่ทราบซึ่งถึงของจริงคือพระรัตนตรัยผลอันนี้สงเลยจะมีน้อยมันได้น้อยเหลือเกินถ้าเราพิจารณาอย่างว่าทีแล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วกราบที่ไรถึงทีนั้นกราบเมื่อไรถึงเหมือนนั้นอันนี้กราบที่ทั้งหอยไม่ถึงสักทีโอ้โหตั้งแต่เกิดมาบิดามารดาปู่ย่าตาทวดฮักกราบไม่ถึงไหนแต่ยังไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยแม้แต่ผู้บวชในพุทธศาสนาที่สู่สามัญเองก็ยังไม่เห็นพระไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ยังเยอะจะถึงได้ยังไงแต่เราคิดดูสิบางพวกคนพระยังไปถือผีอยู่ซ้ำนะแทนที่จะถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะไปถือผีเป็นสารณะอีกสักจะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยังไงใจเป็นขังมันมีตัวแต่รู้ได้ด้วยใจของตนเองอย่างสมเด็จท่านเทศวันนี้ทุรังขมังเอกจารังอาศัยรังคู่หาสยามเยคิดตังสัญญาเมตสันติโมกขันติมาละมันธนาทุรังขมังเอกจารังอาศัยรังคู่หาสยามจิตเที่ยวไปในที่ไกลอาศัยยังคู่หาแต่ยังไม่มีร่างกายเที่ยวไปในที่ไกลแล้วกลับมานอนคู่หาคือร่างกายมาอยู่ที่ตัวของเราคือร่างกายเที่ยวไกลไม่มีขอบเขตแต่ยังวกกลับคือมานอนอยู่ที่ร่างกายคืออยู่ที่นี่ถ้าไปไม่กลับก็คือว่าตายอันนี้มันวกกลับคืนมาอยู่ยังไม่ตายอาศัยยังคู่หาแต่ยังตอนท่าจะมาเยจิตตังสัญญเมตสันติถ้าหากใครเยจิตตังสัญญเมตสันติสํารวมจิตของตนได้โมกขันติมาละบันธนาพ้นจากเครื่องผูกพันธนาการของมารที่เราวิ่งไปนั่นน่ะไปถูกบ่วงของมารทั้งนั้นจิตใจที่วิ่งสงสายไปถูกบ่วงของมารครับขึ้นไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์นั้นๆเรียกว่าบ่วงของมาร เพราะฉะนั้นใจไม่มีตัวแต่รู้ได้ด้วยใจของตนเองว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่อบรมได้ฝึกฝนได้ไม่ใช่เป็นของไม่ได้แต่มันก็เป็นของยากเพราะเราไม่ได้เคยฝึกฝนและไม่เคยอบรมแล้วก็ไม่เคยเห็นตนให้ตัวมันสักทีดังนั้นที่ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราอบรมใจก็คือมีใจและให้รู้จักใจให้อบรมใจให้มันได้จึงจะใช้ใจได้ถ้าเราไม่ได้มันก็จะใช้เราอยู่ตลอดเวลาคือวิ่งพล่านอยู่ตลอดเวลาไปถูกบ่วงของมารอยู่ตลอดเวลาที่อบรมก็อธิบายให้ฟังมาแล้วคือให้อยู่ในจุดเดียวเรายอมชนะทุกอย่างล่ะที่มันเวียงพลาดมันเคยมาแต่ไหนแต่ใดมาแล้วอันนั้นยกไว้ซะก่อนคราวนี้จะมันวิ่งจะไม่อยู่ในจุดเดียวจะเพ่งที่ลมหายใจเขาออกหรือจะเพ่งที่พุทโธเอาว่าเพ่งในที่นี้คือให้อยู่ในจุดเดียวให้ไปกระทบอยู่ในสิ่งเดียวปรากฏในสิ่งเดียวหากมันจะส่งสายออกไปก็ดึงเข้ามาคือเอาสติคุมมาอยู่ในจุดเดียวเอาแค่นี้ซะก่อนให้มันอยู่แค่นั้นซะก่อนถ้ามันได้อันนั้นซะก่อนเมื่อมันได้อันนี้ชำนิชำนาญอันนี้แล้วน่ะต่อไปหากจะมีเรื่องถ้าเข้าได้ถึงตรงนี้แหละดังอธิบายตอนตะกี้เนี่ยเข้าถึงพุทโธเข้าถึงพุทธะถ้าจะอุปมาเปรียบดังศาสนาพระเจ้าพระเป็นเจ้าเข้าถึงตรงนั้นเข้าถึงตรงนั้นเขาก็ว่าถึงพระเป็นเจ้าเราถึงตรงนั้นแล้วก็ว่าถึงแค่ถามก็คือถึงใจเข้าถึงใจ เขามีตำราเหมือนกันแต่ว่าน้อยคนที่จะเข้าถึงพระเป็นเจ้าถ้าเข้าถึงตรงนั้นเขาเรียกว่าถึงพระพิจักร
าสนาพระเจ้าเองพวกฮินดูก็ทำนองเดียวกันเข้าถึงตรงนั้นดังนั้นเราอยากจะถึงพระเจ้าของเราคือพระพุทธเจ้าหรือถึงพระธรรมพระธรรมก็คือพระเจ้านั่นแหละพระธรรมก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละอันเดียวกันสมมติเรียกผิดแผกทั้งใจตามลัทธิอันนิยมของศาสนาแน่นอนเดี๋ยวนี้เรายังไม่ถึงพระเจ้ายังไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือผู้รู้คือรู้ใจเห็นใจฟังมาแล้วถ้าจะรู้ใจที่จะพุทธศาสนาเนี่ยอธิบายมาในวันนี้ก็พอสมควรเท่านี้